อาจารย์ยังเคยรู้สึกอย่างนี้เลยนะอาจารย์จำได้อาจารย์เคยรู้สึกตอนนั้นอาจารย์ยังกินเนื้อสัตว์อยู่นะแล้วอาจารย์ก็ชอบทานเนื้อสัตว์ตอนนั้นยังไม่ได้เลิกนะอาจารย์ไปเห็นคนเขาถือศีลกินเจนะอาจารย์มีความรู้สึกว่ากินไปทำไมกินไปทำไมไปฝืนตัวเองทำไมกินเนื้อสัตว์อร่อยจะตายแล้วก็มีธาตุครบหมดเลยนะธาตุนู้นธาตุนี้อะไรเป็นประโยชน์อะไรเงี้ยนะแล้วก็มีคนที่กินเนื้อนี่แหละถือศีลกินเจนี่แหละทำไมท่านต้องมากินเจด้วยมาถือศีลกินเจทำไมแล้วท่านนั้นเป็นคนที่ชักชวนอาจารย์มาถือศีลกินเจนี่แหละแต่ก็ยังมีความรู้สึกอยู่ในใจว่าไม่เห็นค่าไม่เห็นประโยชน์เราก็ไม่คิดจะกินมังกินเจละกลับไปก็จะกินเนื้อสัตว์เหมือนเดิมนี่แหละไม่ได้รู้ค่าไม่ได้รู้ประโยชน์อะไรเลยอาจารย์ไม่รู้ค่าไม่รู้ประโยชน์เลยมันปัญญาดับเลยนะเนี่ยปัญญาอาจารย์นี่ดับเลยนะมันไม่รู้ค่าไม่รู้ประโยชน์เลยดูถูกด้วยท่านก็ให้ไปอบรมที่อโศกนะโอ้ไปเจอกสิกรรมไร้สารพิษอาจารย์ก็ชอบนะไปเจอคนมีน้ำใจโอ้ชอบการพึ่งตนเองเนี่ยนั่นเชิงนี้เสร็จแล้วทั้ง7วันเนี่ยเขาก็ไปกินเนื้อสัตว์กันเลยนะจะก็ไปกินเนื้อสัตว์แล้วก็ฟังธรรมะไปโอ้เข้าใจกลับมาเลิกกินเนื้อสัตว์เลยนั่นแหละเข้าใจวิธีดูแลสุขภาพวิธีพึ่งตนเนี่ยนั่นเชิงนี้โอ้ยมีความสุขลุงนี่ทำตั้งนานแล้วก็ปัญญาก็เริ่มมาแล้วทีนี้นะปัญญาเริ่มมาเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เรียนอะไรก็ทะลุปูโป่งไปหมดทีนี้ทำอะไรก็เข้าใจปวดปัดไปหมดเลยเริ่มมีปัญญามากขึ้นมากขึ้นนะได้ฟังธรรมะเข้าใจไม่ถูกปิดกั้นแล้วก็ได้พบมิตรดีมากขึ้นได้พบองค์ความรู้ดีๆมากขึ้นเข้าใจทะลุทะลวงขึ้นโอ้โหเป็นอย่างนี้เหรอสิ่งนี้เป็นอย่างนี้เหรอและจากญาณปัญญาของเราที่ไม่รู้ว่าเนื้อสัตว์เป็นพิษก็รู้ทีนี้มีวันหนึ่งไปอบรมเขาเอาอาหารของเขาเนี่ยนะมันไม่อาหารเขาไม่ได้ทำมังเจมาแล้วเขาทำเนื้อสัตว์มาติดอยู่ในสลัดผักเราก็ไปเอาแต่ผักมากินนะแต่มันก็มีเนื้อสัตว์อยู่ในนั้นนะปนๆอยู่ในกินก็ไปท้องเสียเลยโอ้นะคาวเลยท้องเสียเลยนี่เป็นต้นนะโอ้รู้มันเป็นพิษเอาละนะก็เล่าสู่ฟังว่านี่แหละการกินสัตว์ทำให้ปัญญาดับการเบียดเบียนทำให้ปัญญาดับในเทวทาวิตกะการเบียดเบียนทำให้ปัญญาดับแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าการไม่เบียดเบียนทำให้ปัญญาเกิด